สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point of View ค่ะเรื่องลักษณะวงที่เราเล่ากันมานะคะก็ยาวนานมากคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยนี่คลิปที่3แล้วต้องไปไล่ฟัง1 2แนะนำให้ไปฟังนะคะเพราะว่ามันแซ่บมากจริงๆแล้วก็คลิปนี้ถือว่าเป็นตอนจบของเรื่องนี้แล้วคิดว่าเรื่องแซ่บๆเรื่องนี้จะดำเนินไปถึงตอนจบแบบไหนก็ไปฟังกันเลยค่ะวงลาพ่อลาแม่บอกว่าขอออกไปตามนางทิพย์เกสรแป๊บนึงแล้วก็ออกเดินทางไปจนถึงถ้ำที่เป็นที่อยู่ของกินรีทั้ง5ซึ่งอยู่กับนางทิพย์เกสรเมื่อไปถึงก็จัดการฟาดเรียบกินรีทั้ง5รวมถึงนางทิพย์เกสรด้วยก็คือได้เมีย6ในทีเดียวหลังจากที่พระลักษณวงศ์อยู่ที่ถ้ำนั้นได้เป็นเวลา15วันค่ะพระลักษณวงศ์ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่จะต้องเดินทางกลับเมืองไปหาพ่อหาแม่สักทีเพราะว่าก็สัญญาไว้ว่าจะไปไม่นานจะไปแค่แวบเดียวพ่อแม่แก่ชราแล้วเดี๋ยวลูกจะกลับมาดูแลพระลักษณวงศ์ก็เลยบอกเมียทั้ง6ว่าเอาละจ้าจะกลับเมืองแล้วนะจ๊ะทิพย์เกสรกลับมาเป็นมเหสีพี่นะส่วนน้องกินรีทั้ง5เนี่ยกลับไปเป็นสนมแล้วกันถ้าเกิดไม่อยากอยู่ในวังก็เดี๋ยวจะสร้างที่อยู่ให้ในอุทยานสวยๆเก๋ๆทำด้วยทองอะไรอย่างงี้อารมณ์ว่าแบบเดี๋ยวฉันจะสร้างกรงทองให้เธอไปอยู่นะจ๊ะแม่นกน้อยทั้ง5ฝั่งกินรีทั้ง5นะคะก็บอกว่าไม่โอเคไม่เอาขอไม่ติดตามกลับไปแล้วกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นกินรีเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เหมาะสมที่จะเข้าไปอยู่ในวังหรือพูดง่ายๆก็คือแกอย่าเอาฉันไปเป็นน้อยๆในกรงทองเลยแกก็มีเมียของแกอยู่แล้วเดี๋ยวกลับไปแกก็มีสนมกำนันอีกนับหมื่นจะมาสนใจอะไรฉันกับอีสัตว์น้อย5ตัวซึ่งอันนี้ก็อาจจะเข้าใจผิดนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วกินรีก็ถือว่าเป็นของที่เหล่าผู้ชายในวรรณคดีเนี่ยปรารถนาถ้ากลับไปก็คงมีตำแหน่งสำคัญแหละนะถ้าไม่เชื่อลองไปดูคลิปที่เล่าเรื่องกินรีได้ไทยอินตลอดทุกคลิปก็เป็นอย่างนี้แหละ Channel เรานะจ๊ะเมื่อตกลงกันตามนั้นนะคะลักษณะวงกับทิพย์เกสรก็เลยออกเดินทางกลับเมืองค่ะขี่ม้าเหาะข้ามป่าข้ามเขาอะไรไปมาจนกระทั่งวันนึงทั้ง2คนก็ไปนอนพักกันอยู่กลางป่านะคะก็เดินป่าแหละก็ต้องมีการพักแรมวันนึงฉันเดินเข้าป่าลักษณะวงก็น่าจะคุ้นแล้วกับการเดินทางพักแรมในป่าก็เดินทางกับแม่ตั้งแต่เด็กโตมาก็มาตามหาเมียอีกแต่ก็ไม่เข็ดไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะว่าลักษณะวงนะคะก็นอนพักอยู่กับนางทิพย์เกสรข้างกันระหว่างนั้นก็มีวิทยาธรตนหนึ่งเหาะผ่านมาอุ๊ยสวยจังเลยนางทิพย์เกสรอยากได้เป็นเมียทำไงดีก็เลยเสกมนต์สะกดให้ทั้งคู่หลับไปค่ะคุ้นไหมเหมือนตอนเดินทางกับแม่เป๊ะเหมือนกันเลยยักษ์อีกตนหนึ่งนะคะการสะกดนะคะเสกมนต์สะกดให้ทั้งสองคนเนี่ยหลับสนิทเสร็จแล้ววิทยาธรก็อุ้มนางทิพย์เกสรไปค่ะแล้วก็ปลุกขึ้นมาพยายามจะปลุกปล้ำต่างๆนานานางทิพย์เกสรก็แบบไม่ฉันไม่ยอมอะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมระหว่างที่กำลังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่ก็มีวิทยาธรอีกตนหนึ่งค่ะเหาะผ่านมาแล้วก็โอ้ผู้หญิงคนนี้สวยจังเลยสงสัยจะโดนรังแกอยู่เดี๋ยวฉันจะลงไปช่วยดีกว่าอยากได้เป็นเมียก็คืออยากได้เป็นเมียเหมือนกันแหละก็เหาะลงมาแล้วก็แบบแกหยุดนะจะโจรใจซามแกจะมารังแกผู้หญิงอย่างนี้ไม่ได้ผู้หญิงสวยขนาดนี้เขาต้องทะนุถนอมจะมาฉุดกระชากลากถูได้ไงเดี๋ยวฉันจะปราบแกทิ้งแล้วเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียฉันนางทิพย์เกสรก็แบบฉันไม่อยากเป็นเมียแกทั้งคู่เลยหยุดไม่เอาทั้งคู่เลยไปไกลๆอะไรอย่างงี้แต่ว่านะคะทั้งสองตนก็ไม่ทันได้ฟังแล้วก็เกิดการสู้รบกันเองขึ้นก็ฟันกันชงเชงปรากฏว่ามีจังหวะนึงใช้พระขันแทงกันแล้วแทงสวนกันเหมือนแบบหนังฝรั่งเคยเห็นบ้างที่แบบถือดาบ2อันแล้ววิ่งสวนกันแล้วแบบฟันฟุบอ่ะอย่างนั้นเลยแทงสวนกันแล้วโชกพระขันปักอกทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันตายคู่ทำไมถึงโง่ขนาดนี้นางทิพย์เกสรก็เลยอ้าวฉันรอดแล้วแต่ก็ตกใจก็อยู่ดีๆก็มีศพมานองเลือดอยู่ตรงหน้าอีก2ศพแก้พระเจ้าตาป่วยตายตอนนั้นยังกลัวเกือบตายตอนนี้เป็นแบบศพฆ่ากันด้วยนางทิพย์เกสรก็เลยวิ่งหนีกระจัดกระจายไปในป่าแล้วก็พยายามตะโกนเรียกหาพระลักษณวงศ์ไปมาแต่ก็หาไม่เจอเพราะว่าวิทยาธรมันไม่ได้แค่ฉุดเดินหนีไงมันอุ้มแล้วก็เหาะข้ามป่าข้ามเขาไปไกลเลยก็เดินร้องไห้ฟูมไฟมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งรุกขเทวดาที่ดูแลต้นไม้ถึงนะสงสารว่าแบบโอ้ยผู้หญิงคนนี้มาเดินฟูมไฟอะไรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่รอดเอานะผู้หญิงเดินป่าคนเดียวสวยด้วยเดี๋ยวโดนฉุดก็เลยแปลงกายมาเป็นพราหมณ์นะคะมาถามว่าอ้าวแม่น้องสาวเป็นยังไงมายังไงทำไมมาอยู่ตรงนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกนางทิพย์เกสรผู้เพิ่งโดนฉุดมาก็ไม่กล้าเล่าอะไรก็แบบกลัวแต่ว่าพราหมณ์นะคะก็บอกว่าเอ้ยเล่ามาเถอะไว้ใจได้อยากช่วยจริงๆนางทิพย์เกสรก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังทั้งหมดได้ตั้งแต่ตัวเองเกิดในดอกบัวอาศัยอยู่กับพระเจ้าตาพี่ไปลบในเมืองทิ้งฉันไว้กับพระเจ้าตาฉันไปอยู่กับกินรีพี่มารับเล่ายาวมากยาวเท่า2คลิปที่เล่าไปเลยนะจริงๆก็เล่าแค่ว่าหลงกับผัวก็พอแล้วไหมแอบให้ความรู้แจ้งนิดนึงค่ะ
สาเหตุที่มีการเล่าย้อนเรื่องบ่อยๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าในสมัยโบราณที่เราเสพพวกนิทานพวกเนี้ยเราไม่ได้เสพด้วยการอ่านไงเราเสพด้วยการฟังหรือการดูละครดังนั้นมันมีโอกาสสูงมากที่จะมีใครก็ไม่รู้เดินเข้ามาตอนที่ละครเล่นไปแล้วครึ่งนึงเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องไปนั่งสะกิดถามเพื่อนแบบเฮ้ยแกเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะก่อนที่นางทิพย์เกษรจะมาหลงกับผัวก็เล่าย้อนเลยตัวละครก็เล่าย้อนเองย้อนเองหลายๆรอบดังนั้นใครเดินเข้ามาตอนไหนก็รู้เรื่องเท่ากันแหละเมื่อเทวดาได้ฟังเรื่องทั้งหมดของนางทิพย์เกษรนะคะก็รู้สึกสงสารมากว่าแบบโอ้แม่น้องสาวน่าสงสารจังเลยเอางี้เดี๋ยวจะช่วยอ่ะเอาแหวนนี่ไปก็ดึงแหวนออกจากมือตัวเองแล้วก็บอกว่าเสกให้แล้วนี่เป็นแหวนวิเศษถ้าใส่เข้าไปที่นิ้วก้อยนะจะกลายเป็นผู้ชายแต่ถ้าถอดออกมาใส่นิ้วนางเมื่อไหร่จะกลายเป็นผู้หญิงเอาเดินไปทิศนี้นะเดี๋ยวในอนาคตจะเจอผัวนางทิพย์เกษรก็เลยขอบคุณเทวดานะคะแล้วก็ใส่แหวนนี้แปลงร่างเป็นผู้ชายแล้วก็เดินจากไปซึ่งการแปลงร่างผู้ชายเนี่ยบอกเลยว่าไม่เนียนไม่เนียนมากๆเลยคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมหน้าเหมือนเดิมตัวยังอ่อนแอเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมขาดแค่นมแบบไอ้เนี่ยหายไปแค่นั้นแหละตัดภาพมาที่พลักษณวงศ์พลักษณวงศ์นะคะตื่นขึ้นมาตกใจมากอ้าวน้องหายทิพย์เกษรหายไปไหนนี่มันเหตุการณ์เหมือนตอนแม่เป๊ะเลยคราวที่แล้วนอนอยู่กับแม่กลางป่าตื่นขึ้นมาแม่ก็หายคราวนี้นอนอยู่กลางป่ากับเมียเมียก็หายวันนี้ฉันเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ที่สุดในโลกเลยฉันไม่ควรเข้าป่าอีกแล้วในชีวิตนี้ก็ฟูมไฟไปมาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้จนม้าเนี่ยมาเตือนสติว่าเมียหายก็ตามหาสิจ้าจะฟูมไฟให้ได้อะไรขึ้นมาพลักษณวงศ์นะคะก็เลยขี่ม้าออกตามหานางทิพย์เกษรไปตามเมืองต่างๆก็ไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปถามหามีใครรู้จักทิพย์เกษรบ้างมีใครรู้จักทิพย์เกษรบ้างไปที่ไหนก็ไม่เจอสักทีนะคะจนกระทั่งเดินทางไปถึงเมืองแห่งนึงค่ะลักษณะวงก็รู้สึกว่าเหนื่อยอะเหนื่อยมากเลยรู้สึกอยากพักผ่อนอ่ะเข้าไปในอุทยานแล้วกันสเต็ปนิทานไทยมากเข้าไปอุทยานต้องเจออะไรคะเจอยายนะคะคราวนี้ไม่มีตาไม่ใช่ตายายเป็นยายคนเดียวอาศัยที่กระท่อมในอุทยานลักษณะวงก็อ๋อได้ที่พักละคืนนี้เรื่องเครื่องทรงที่เป็นกษัตริย์ทิ้งเอาซ่อนๆซุกๆหมกๆไว้ในอุทยานแล้วก็เข้าไปหายายค่ะแล้วก็บอกว่ายายจ๋าหลานเป็นคนตกยากเดินทางมากับน้อง2คนในป่าน้องนะน้องสาวน้องก็หลงทางไปค่ะก็เลยเดินทางตามหามาที่เมืองต่างๆไม่รู้จะตามหายังไงก็เลยมาเจอยายนี่แหละขอหลานอยู่ด้วยได้ไหมจ๊ะยายสเต็ปคุณมากน่าจะเดาเรื่องกันต่อได้แล้วแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นยายก็บอกว่าได้เลยจ้าหลานเอามาอยู่กับยายแล้วกันนะเอามาอยู่ก็ช่วยยายทำนู่นทำนี่ตอนนี้ยายร้อยพวงมาลัยอยู่พรุ่งนี้มันจะมีงานพระราชพิธียายอ่ะร้อยพวงมาลัยไปถวายเจ้าหญิงเมืองนี้ชื่อเจ้าหญิงยี่ซูนเป็นเจ้าหญิงที่สวยมากเป็นพระธิดาของเมืองนี้พระราชาวงศ์ก็บอกว่าอ๋อโอเคตกลงงั้นอยู่กับยายนะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นค่ะก็มีพระราชพิธีอย่างที่บอกยายก็เอาดอกไม้ไปถวายพระธิดาก็บังเอิญว่าเป็นพระราชพิธีใช่ป่ะพระธิดาที่ปกติจะต้องอยู่แต่ในวังก็เลยออกมาข้างนอกมาแบบว่าทำพิธีสงสนานเลยทำให้ประชาชนชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเห็นหน้าตาของพระธิดาซึ่งลักษณะวงเนี่ยพอเห็นก็แบบสวยทำไมถึงสวยขนาดนี้อยากได้เป็นเมียจังเลยอยากได้เป็นเมียจังเลยอยากได้เป็นเมียจังเลยได้ข่าวมาตามหาเมียไม่ใช่หรอฝั่งยี่สุนนะคะก็มองลงมาในหมู่ชาวบ้านร้านตลาดแล้วก็เห็นพระลักษณะวงโอ้ผู้ชายคนนั้นทำไมถึงหล่อขนาดนี้นี่เป็นชาวบ้านจริงๆหรอไม่น่าเชื่อเลยอะทำไมถึงหล่อขนาดนี้ทั้งสองฝ่ายนะคะก็กลับไปแล้วก็ไปนอนไก่หน้าผาคิดถึงอีกฝั่งนึงทำยังไงน่าจะได้มียี่สุนเป็นเมียทำยังไงน่าจะได้ลักษณะวงเป็นผัวแล้วฝั่งนั้นเขาชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนคืออิภริดานี่ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นเจ้าชายอยู่ๆก็อยากได้ขึ้นมาซะอย่างนั้นลักษณะวงนะคะก็ไก่หน้าผาไปมาจนกระทั่งยายสงสัยว่าหลานเป็นอะไรไหนเล่าให้ยายฟังซิไม่สบายใจเลยหรอไปงานพิธีกลับมามันควรจะสนุกสนานลื่นเลิงสิลักษณะวงนะคะปิดไม่มิดก็เลยเล่าให้ยายฟังบอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าพระธิดาสวยจังเลยแบบว่ากลับมาแล้วฝันถึงยายด่าเลยค่ะยายแบบแกจะบ้าเหรอแกบอกเป็นคนตกยากไม่ใช่เหรอเป็นคนธรรมดาก็ตายไม้จันกล้าดียังไงจะไปจีบพระธิดานี่หาเรื่องให้ยายคอขาดแล้วไม่รักเพิ่งรับเข้ามาอยู่บ้านวันเดียวออกไปเลยไปที่ไหนก็ได้ไปพระลักษณะวงผู้ซึ่งเรียนเวทมนต์คาถาต่างๆมามากมายก็เลยมีการเสกคาถามหาละรวยใส่ยายบ้างอะไรบ้างไปมาเพื่อปลอบให้ยายใจเย็นๆก่อนสุดท้ายนะคะลักษณะวงก็กล่อมยายสำเร็จบอกว่ายายพาฉันไปฝากตัวหน่อยสิฉันก็แค่อยากทำงานให้พระธิดาเท่านั้นแหละฝากตัวให้ฉันเป็นค่ารับใช้ไงเดี๋ยวฉันร้อยพวงมาลัยให้ยายนะแล้วยายเอาไปฝากให้พระธิดาไงบอกว่าเป็นเครื่องถวายตัวเป็นแบบประมาณว่าไปเข้าทำงานวันแรกพวงมาลัยไปบูชาเจ้านายว่างั้นเถอะยายก็แบบอ่ะถ้าแค่อยากทำงานก็ได้ยายช่วยก็ได้พลักษณะวงก็เลยเริ่มร้อยพวงมาลัยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปเรียนมาจากไหนเหมือนกันก็ร้อยพวงมาลัยสวยงามอลังการสวยกว่าที่ยายร้อยอีกเป็นรูปแบบพญานาคแล้วก็เอาดอกไม้ที่มีความหมายต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปเช่นแบบเอาดอกยี่สุนมาแนบกับดอกรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีจีบกันของนิทานไทยเช่นแบบว่าเอาเต่าร้างมาคู่กับดอกรักก็จะเป็นแบบฉันร้างรักอะไรอย่างงี้อันนี้ยี่สุนกับดอกรักก็แบบรักยี่สุนนะจ๊ะแม่น้องสาวอะไรอย่างงี้แล้วก็ร้อยออกมาอลังการมากเหมือนแบบจะไปประกวด
กระทงอะนะออกมาเป็นรูปพญานาคเป็นมาลัยพญานาคที่มีแบบหน้าตาเป็นพญานาคเลยยายก็เอาไปถวายพระธิดาพระธิดารับไปก็ถามว่าอะไรยายทำไมวันนี้ยายร้อยพวงมาลัยสวยจังเลยยายก็เล่าให้ฟังบอกอ๋อยายเพิ่งไปได้หลานมาคนนึงเป็นคนตกยากหน้าตาก็ดีอยู่หรอกเขาอยากมาทำงานให้พระธิดาก็เลยบอกว่าให้เอาพวงมาลัยเนี้ยมาถวายเป็นการถวายตัวพระธิดาก็คนใหม่ไม่เคยเห็นหน้าสงสัยเป็นคนที่เมื่อคืนเราแอบมองแน่เลยอ่ะใช่แน่ๆอุ๊ยเก็บอาการก่อนเก็บอาการอ๋อเหรอยายอ๋อขอบคุณมากนะก็ยายก็กลับไปได้แล้วแหละฉันก็รับเขาไปทำงานแล้วกันธิดาก็บอกประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาพวงมาลัยกลับไปนอนกอดดูในห้องตัวเองก็แบบโอ้ผู้ชายร้อยพวงมาลัยให้ผู้ชายร้อยพวงมาลัยให้มันต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยที่ฉันอยากได้ก็จิ้นไปจิ้นมาเสร็จแล้วด้วยความที่เป็นพระธิดาก็แอบสังเกตอุ๊ยในหัวพญานาคเหมือนมีอะไรสักอย่างไล่คนออกไปให้หมดก่อนอ่ะทุกคนออกไปฉันจะพักผ่อนแล้วว่าแล้วก็แงะปากพญานาคดูแงะอุ๊ยจริงด้วยลักษณะวงเก่งนะคะคือนอกจากจะร้อยพวงมาลัยอลังการแล้วยังเป็นพวงมาลัยที่มีกลไกสามารถงับปากเข้างับปากออกได้อีกในปากอ่ะเขียนเพลงยาวเอาไว้บอกว่าข้าชื่อลักษณะวงเป็นโอรสแห่งเมืองพาราณสีข้าเนี่ยพลัดพรากจากเมียมาเดินทางมาถึงเมืองนี้โอ้โหเลยมาพบน้องน้องเนี่ยสวยน่ารักมากเมียข้ามันไม่มีบุญมันก็เลยแบบหายตายจากไปแล้วจีบน้องดีกว่ารักน้องนะจ๊ะจุ๊บๆมาเป็นแฟนพี่เถอะลืมเมียเรียบร้อยแล้วฝั่งนางที่สุดนะคะเปิดสารออกมาอ่านขนาดนั้นก็แบบโอ๊ยตายแล้วผู้ชายจีบเขินจังเลยเขินๆๆรักษาอาการหน่อยเขียนจดหมายตอบดีกว่าเขียนจดหมายตอบมารักษาอาการตรงไหนก็เขียนตอบกลับไปประมาณว่าอะไรกันมาจีบฉันได้ยังไงไม่โอเคมาจากเมืองไหนกลับไปทางนั้นเลยถ้าจะกลับนะก็ให้ออกเดินทางจากเมืองเนี่ยตอนกลางคืนอย่าให้ใครเห็นเข้าใจไหมแล้วถ้าจะออกเดินทางตอนกลางคืนนะรอตอนพระจันทร์มันขึ้นเนี่ยแสงมันก็จะส่องมารำไรรำให้หนีไปตอนนั้นหนีออกจากเมืองไปเลยอย่ามาเจอหน้าฉันเข้าใจไหมอย่ามาเจอหน้าฉันตอนสองยามตอนที่พระจันทร์ขึ้นที่ปราสาทเข้าใจเปล่าฉันอยู่ที่ปราสาทตอนนั้นอะอย่ามาเจอไม่โอเคหนีไปออกไปจากเมืองไกลๆไปไกลๆไปไกลนะคะชัดเจนมากก็ไม่อยากให้มาหาเสร็จแล้วนะคะนางยี่สุนก็เอาสารเนี้ยยัดใส่ปากนาคในพวงมาลัยกลับไปปิดปากแล้ววันรุ่งขึ้นก็เรียกยายเข้ามาหาบอกว่ายายพวงมาลัยสวยจังเลยแต่มันเหี่ยวแล้วว่าอยากได้อีกแต่ถ้าจะให้ร้อยมาใหม่เดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมเอาเป็นว่ายายเอาพวงมาลัยอันเดิมเนี้ยกลับไปให้คนที่ร้อยแล้วบอกเขาว่าร้อยเหมือนเดิมมาอีกพวงนึงแล้วกันยายก็ไม่รู้เรื่องก็ถือพวงมาลัยกลับไปให้ลักษณะวงศ์ลักษณะวงศ์เปิดออกอ่านอ๋อไม่ให้ไปหาตอนยาม2ที่ปราสาทของตัวเองไม่ให้ไปหาเลยโอเคพี่จัดให้ว่าแล้วนะคะลักษณะวงศ์ก็ร้อยพวงมาลัยส่งกลับไปเรียบร้อยพระธิดาก็ผู้ชายร้อยพวงมาลัยมาให้อีกแล้วเอามาสวมข้อมือไว้แล้วก็เล่นๆไปวันๆนะคะจนกระทั่งคืนนั้นค่ะลักษณะวงศ์ก็บอกม้าบอกว่าพี่ม้าจ๋าขอขี่เข้าไปในปราสาทหน่อยสิม้าจำได้ไหมว่าได้มาจากไหนได้มาจากพระเจ้าตาพระเจ้าตาเลี้ยงทิพย์เกศรมาม้าก็แบบอะไรกันไหนบอกว่าจะเข้าไปพักแป๊บเดียวแล้วน้องอ่ะน้องลืมน้องไปหรือยังน้องทิพย์เกศรอ่ะนี่คือจะเข้าไปหาเมียใหม่แล้วหรอแล้วน้องฉันล่ะลักษณะวงศ์ก็แบบโอ้ยขอพักแป๊บเดียวก็มันหาเมียไม่เจอก็ขอพักผ่อนนิดนึงนะพี่ม้าเอาไปเที่ยวเล่นนอกเมืองก่อนอย่าเพิ่งกลับมานะจ๊ะม้าก็เลยยอมไปส่งพลักษณะวงศ์เข้าไปในเมืองนะคะแล้วตัวเองก็ออกไปเที่ยวเล่นนอกเมืองฝั่งพลักษณะวงศ์เนี่ยก็ปีนเข้าไปในปราสาทแล้วก็ไปตามหาว่าแบบปราสาทไหนเป็นปราสาทของพระธิดาด้วยความฉลาดนะคะก็แอบไปทําเสียงโครงครามโครงครามตรงนั้นตรงนี้ซึ่งพอได้ยินเสียงโครงครามโครงครามไอ้พวกที่มันเฝ้ายามอยู่มันก็แบบโอ๊ยใครมาทําเสียงโครงครามตรงนี้เดี๋ยวพระธิดาก็ตื่นหรอกพระธิดานอนอยู่กลางนี้ไม่รู้เรื่องเลยหรือไงพลักษณะวงศ์ก็แบบโอเคนี่แหละฉันเจอแล้วปราสาทนี้แหละเป็นปราสาทของพระธิดาก็เลยบุกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เจอพระธิดานอนอยู่ในแท่นทองมีมาลัยของตัวเองคล้องแขนอยู่ชัดเจนฉันเจอถูกตัวแล้วก็จัดการฟีเจอริ่งกับพระธิดาเรียบร้อยนะคะได้เป็นเมียสมใจแล้วก็สนุกสนานเพลินคือปกติเวลาเขาปีนเข้าไปอย่างเงี้ยเขาต้องรีบหนีออกมาก่อนเช้านึกออกป่ะไม่งั้นคนมันจะตื่นมาแล้วเห็นอันนี้แบบว่าไม่แคร์เวิร์ดใดทั้งสิ้นนอนจนเช้าสายตะวันโด่งคนก็จะเข้ามาปลุกพระธิดากันก็แห่ขบวนกันเข้ามามาปลุกแล้วจ้าพระธิดาอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินอรุณสวัสดิ์มีผู้ชายนอนอยู่ในเตียงพระธิดาทุกคนก็ช็อกไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งไปฟ้องเจ้าเมืองที่เป็นพ่อของพระธิดาบอกว่าแย่แล้วแย่แล้วมีผู้ชายมานอนอยู่ในเตียงของพระธิดาฝั่งพ่อนี่ก็โกรธมากแบบลูกชั่วคบชู้ฉันจะไปฆ่าแกให้ได้ฝั่งแม่ก็พยายามห้ามพ่อบอกว่าลูกเรายังเล็กอยู่ให้อภัยลูกเถอะฆ่าแค่ผู้ชายก็พอพ่อก็เลยยกกองทัพนะคะไปล้อมปราสาทเอาไว้บอกว่าเอาทหารยามทั้งหลายไปล้อมไอ้ปราสาทลูกเอาไว้จับไอ้ผู้ชายชู้คนนี้มาให้ได้เสียงวอยวายขนาดนี้นะคะพระธิดากับลักษณะวงศ์ก็ต้องฟื้นขึ้นมาพระธิดาก็แบบกลัวมากแบบแย่แล้วฉันไม่น่าหลงเชื่อแกเลยแกมาทำอย่างนี้เดี๋ยวพ่อฉันก็ฆ่าฉันทิ้งหรอแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไงดีฝั่งพลักษณะวงศ์นะคะก็ไม่กลัวด้วยความที่ตัวเองเป็นคนเก่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวจะฆ่าทิ้งให้หมดเลยคนที่มาล้อมปราสาทเหลือพ่อน้องไว้คนเดียวพอก็บุกเมืองยักษ์ก็บุกมาแล้วอะกับอีแค่มนุษย์แค่นี้เบสิกก็เลยออกไปแล้วก็ไปสู้รบจนพ่อพระธิดาเนี่ยกลัวแล้วก็แบบว่าร้องขอชีวิตตัวเองว่าแบบอย่าฆ่าฉันเลยฉันยกลูกสาวให้แล้วนะคะพลักษณะวงศ์ก็เลยได้แต่งงานกับยี่สุดแล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ของเมืองนี้ในที่สุดที่เป็นกษัตริย์ไป3เมืองแล้วนะ
เมืองแรกมาเมืองยักษ์ใช่ไหมแล้วก็เมืองที่สองพาราณสีก็ทิ้งพ่อแม่ไว้นี่เมืองที่สามละไปเป็นกษัตริย์เหมือนจะจบแฮปปี้ตามสไตล์นิทานไทยใช่ไหมคะลืมอะไรกันไปหรือเปล่านางทิพย์เกศรค่ะนางทิพย์เกศรนะคะที่ปลอมตัวเป็นพราหมณ์เนี่ยก็เดินทางตามหาพระลักษณะวงไปเรื่อยๆตามทิศที่เทวดาชี้ก็ไม่เจอบ้านเมืองสักทีเดินจนในที่สุดค่ะเดินทางมาเจอพรานป่าอยู่คนนึงพรานก็เดินเข้ามาถามว่าอ้าวพราหมณ์มาทำอะไรอยู่กลางป่าคนเดียวดูซิหน้าตาเหมือนผู้หญิงเลยแต่เป็นผู้ชายนะนางทิพย์เกศรค่ะก็เลยตอบพรานไปแบบโกหกว่าแบบอ๋อเนี่ยเดินทางตามหาคนอยู่แล้วก็คือด้วยความที่หลงทางเต็มที่ก็เลยถามพรานไปว่าที่นี่เมืองอะไรเหรอจ๊ะอ๋อที่เนี่ยเป็นเมืองแห่งหนึ่งเนี่ยนะเพิ่งจะมีงานเฉลิมฉลองไปเมื่อ5วันที่แล้วเข้าเมืองไปเที่ยวเล่นกันไหมคือเมืองเนี่ยเพิ่งได้กษัตริย์องค์ใหม่ชื่อว่าลักษณวงศ์เพราะว่าเขาอะเดินทางตามหาเมียแต่ว่าเดินทางมาเจอพระธิดาที่เมืองนะแล้วก็พระธิดาสวยมากก็เลยตัดสินใจแต่งงานแล้วก็เป็นกษัตริย์เมืองนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อ5วันที่แล้วเองนางทิพย์เกศรได้ยินก็แบบเอ้าแล้วฉันล่ะนี่ลักษณะวงตามหาเมียแล้วแต่งงานใหม่นี่มันผัวฉันชัดๆเลยก็เลยเดินทางนะคะตามพรานเนี่ยเข้าไปในเมืองพรานก็บอกว่าเอาไปอยู่ที่บ้านฉันก็ได้เราสาบานเป็นพี่น้องกันแล้วกันกลับไปถึงที่บ้านนะคะก็บอกที่บ้านบอกว่านี่เป็นเพื่อนคนใหม่เพิ่งเจอกันในป่านะก็เลยพามาอยู่ที่บ้านด้วยกันเป็นคนดีเป็นคนดีก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงนะเพิ่งเจอกันสุดท้ายนะคะนางทิพย์เกศรก็เลยไปอาศัยที่บ้านพรานแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงฉันจะไม่โอเคกับการที่ลักษณะวงมีเมียใหม่แต่ว่าฉันก็อยากเจอผัวอยู่ดีก็เลยบอกพรานบอกว่าเออข้าเนี่ยเคยทำงานในราชสำนักต่างๆนานาอยากรับใช้กษัตริย์องค์ใหม่ช่วยพาไปถวายตัวหน่อยได้ไหมพรานก็เลยบอกว่าเออก็ดีเจ้าก็ดูลักษณะดีนะโอเคเดี๋ยวจะพาเข้าไปถวายตัวในวังว่าแล้ววันรุ่งขึ้นก็เลยพาเข้าไปถวายตัวในวังค่ะซึ่งพอพระลักษณะวงศ์เนี่ยเห็นหน้าก็แบบนี่มันเมียฉันชัดๆเลยหน้าตาทุกอย่างดูใช่บทเสียอย่างเดียวไม่มีนมแล้วก็บอกเป็นผู้ชายเออไม่ใช่หรอกมั้งสงสัยหน้าคล้ายๆไหนชื่ออะไรเล่าให้ฟังหน่อยสินางทิพย์เกศรนะก็แบบโกรธกั้นน้ำตาชื่อพรามเกศรครับฝั่งพระลักษณะวงศ์ได้ยินชื่อก็แบบอุ๊ยชื่อยังเหมือนเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่ารักพรามคนนี้มากก็เลยรับเข้ามาแล้วก็ให้ทำงานรับใช้ใกล้ชิดนะคะดูทำงานไงก็แบบอุ๊ยได้ดั่งใจไปหมดรู้ใจขนาดนี้ทำไมถึงรู้ใจฉันขนาดนี้มีความสงสัยตลอดเวลาว่าแบบนี่มันเมียฉันหรือเปล่าคือถ้าไม่นับเรื่องมีนมเนี่ยนะมันเมียชัดๆเลยหน้าก็ใช่ทุกอย่างก็ใช่คำพูดคำจาจริตจักร้าทุกอย่างเหมือนหมดฝั่งนางยี่สุนก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าอะไรตั้งแต่ได้พรามเกศรมาเนี่ยพระลักษณะวงศ์ไม่สนใจตัวเองเลยคือเอาแต่สงสัยว่าแบบอีพรามนี่ใช่เมียหรือเปล่าอีพรามนี่ใช่เมียหรือเปล่าก็มัวแต่สนใจพรามพอพระลักษณะวงศ์ไม่มองพรามเกศรที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็หันไปแล้วไปค้อนนางยี่สุนเหมือนแบบผู้หญิงโดนแย่งผัวนึกออกปะคือก็มีความหึงอะนางยี่สุนก็เลยไม่ค่อยชอบหน้าพราหมณ์นอกจากนี้พระลักษณะวงศ์ก็มีการทดสอบต่างๆนานาพยายามทดสอบเช่นแบบอ่ะข้ารักเจ้ามากข้ามีของที่ข้ารักที่สุดอยู่2ชิ้นได้แก่พระขันกับแหวนเจ้าจะเลือกอะไรอยากได้อะไรเอาไปชิ้นนึงแล้วกันก็คิดในหัวว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องอยากได้อาวุธถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากได้ของสวยๆงามๆแหละซึ่งแน่นอนว่านางทิพย์เกศรก็เลือกแหวนลักษณะวงศ์ก็ยิ่งสงสัยไปอีกว่าแบบผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงหรือเปล่าฝั่งนางยี่สุนนะคะด้วยความหึงไม่รู้เป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นผู้ชายแต่ก็หึงอยู่ดีอ่ะก็เลยพยายามใส่ความว่าแบบโอ๊ยอีพามเนี่ยมันพยายามมาจีบฉันพี่ต้องปกป้องหนูนะเขาพยายามจีบอย่างบางวันนะคะลักษณะวงศ์ก็ร้อยพวงมาลัยแล้วก็ประทานให้พรามพรามก็ได้พวงมาลัยมาถืออยู่ในมือนางยี่สุนก็แบบโอ้พวงมาลัยสวยจังเลยนะร้อยให้พรามอ่ะพอลักษณะวงศ์หันไปนางยี่สุนก็ร้องวุ่นวายแบบพรามเอาพวงมาลัยให้ฉันทำไมจะจีบฉันหรออะไรอย่างนี้คือพยายามจะใส่ความว่าพรามจีบตัวเองพลักษณะวงก็เข้าข้างพรามแบบก็เมื่อกี้น้องบอกว่าดอกไม้สวยไงเขาก็ตามใจน้องเขาก็พยายามเอาดอกไม้ให้น้องสิจนในที่สุดวันนึงนะคะนางยี่สุนก็ทนไม่ไหวก็ต้องแบบฉันจะต้องใช้อุบายเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆพอวันนึงพลักษณะวงนอนอยู่พรามนี่ก็นั่งพัดให้อยู่นางยี่สุนก็เดินมาแล้วก็แบบโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เข้าไปในสบายจับออกให้หน่อยด้วยความที่นางทิพย์เกศรเป็นผู้หญิงมันก็ไม่ได้แคร์ใช่ปะก็แบบอ้าวหรอมีตัวอะไรเข้าเสือมาเดี๋ยวจับออกให้ก็เลยเปิดสบายจะเอาของออกให้พอเปิดสบายเท่านั้นแหละนางยี่สุนก็ร้องโวยวายขึ้นมากลางห้องเลยบอกว่าเสด็จพี่ดูสิมันเปิดสบายน้องเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วมันจีบน้องอยู่พลักษณะวงฟื้นขึ้นมาคราวนี้เห็นหลักฐานคาตาเลยนี่มันเป็นชู้โกรธโกรธมากแกเป็นชู้กับเมียฉันอุตส่าห์ไว้ใจแกรักแกทุกอย่างแกเข้ามาเป็นชู้กับเมียฉันถึงในประสาทของฉันเลยเหรอฝั่งนางทิพย์เกศรก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยโดนลากไปจะไปประหารนะคะระหว่างนั้นก็มีการแบบโดนเคี่ยนเลือดอาบโดนกะลาตบปากนางทิพย์เกศรก็แบบนี่คือชีวิตฉันอะไรพระเจ้าตาทำแบบนี้ทำไมนี่ไปนั่งดูฌานอีท่าไหนเนี่ยบอกว่าจะได้เป็นเนื้อคู่กันแล้วดูมันตอนแรกก็ทิ้งเสร็จมารับก็ฟันแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นมาขโมยตัวไปอุตส่าห์เดินป่าตามหามีเมียใหม่เครียดฉันอีกเอากะลาฟาดปากฉันอีกพระเจ้าตานี่มีฌานจริงหรือเปล่าเนี่ยไปดูดวงอีท่าไหนสุดท้ายวันรุ่งขึ้นนางทิพย์เกศรก็โดนลากไปประหารค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนางทิพย์เกศรดันท้องลูกอยู่ด้วยนะท้องลูกของลักษณะวงมาตลอดเวลาเลยตั้งแต่เดินป่าตั้งแต่อะไรแต่
่าด้วยความที่ใส่แหวนเป็นผู้ชายอยู่ก็เลยทำให้ไม่มีใครดูออกว่าท้องตอนที่เดินทางมาถึงเมืองนี้ก็ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วล่ะดังนั้นวันที่เป็นวันประหารเนี่ยก็คาดว่านางทิพย์เกสรคงจะเครียดจัดนะพอดาบกำลังจะฟันคอก็ตกใจคลอดลูกออกมานะคะพอดีกับที่ดาบฟันคอกระเด็นหลุดออกจากบ่าพอฟันคอหลุดออกมาเวทมนต์ทั้งหลายก็เสื่อมนางทิพย์เกสรก็เลยกลับร่างเป็นผู้หญิงแล้วก็นอนตายอยู่ข้างๆลูกที่เพิ่งคลอดออกมาเพชฌฆาตตกใจมากแบบโอ๊ยนี่มันผู้หญิงแล้วลูกที่คลอดออกมานี่หน้าเหมือนพระราชาเป๊ะเลยแล้วทุกคนก็รู้เรื่องอยู่แล้วว่าพระราชาลักษณวงศ์เนี่ยเดินทางมาที่เมืองนี้เพราะว่าตามหาเมียหรือว่าพราหมณ์เกสรจะเป็นเมียพระลักษณวงศ์ก็เลยรีบวิ่งแทดไปแจ้งพระลักษณวงศ์นะคะพระลักษณวงศ์ได้ยินว่าพราหมณ์กลายเป็นผู้หญิงตกใจมากคือหน้าเหมือนอยู่แล้วด้วยอะไรก็เหมือนอ้าวมีลูกอีกโอ๊ยตายแล้วตายก็เลยรีบมาดูศพพอมาดูแล้วก็แบบโอ๊ยนี่พันทิพย์เกสรน้องรักไม่นะไม่ร้องไห้ฟูมฟายอยู่หลายวันนะคะก็ต้องมีการจัดงานส่งงานศพนางทิพย์เกสรใส่โกรธลักษณวงศ์ที่ถึงขั้นกอดโกรธร้องไห้ไปเปิดโกรธดูทุกวันแบบโอ๊ยน้องยังสวยเหมือนเดิมเลยฟื้นขึ้นมาคุยกับพี่ก็คือไม่ยอมให้เผาศพสักทีจนสุดท้ายก็ต้องจัดพิธีศพไปนะคะซึ่งก็เป็นอันจบเรื่องนี้ลักษณวงศ์ก็เลี้ยงลูกของนางทิพย์เกสรแล้วก็อาศัยที่เมืองนี้ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนพระลักษณวงศ์จะลืมอะไรไปบางอย่างนะได้ข่าวว่าทิ้งพ่อแม่ไว้ที่เมืองพาราณสีบอกว่า15วันเดี๋ยวจะกลับไปหาก็ลืมไปเรียบร้อยแล้วอาศัยที่เมืองนี้เรียบร้อยแล้วถ้าใครชื่นชอบพี่วิวมาเล่านิทานเรื่องยาวแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์เป็นกำลังใจให้วิวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะจะได้มีเรื่องใหม่ๆให้ชมอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่อยากพลาดเรื่องใหม่ๆที่จะตามมาอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ค่ะ Subscribe เสร็จแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีเรื่องใหม่เลยแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็จะเห็นนะคะว่านิทานของสุนทรภู่เนี่ยเหมือนเป็นการย้ำเอานิทานต่างๆมารวมกันเขาเรียกว่าอนุภาคคือเหมือนยืมอนุภาคหรือโมทีฟจากนิทานเรื่องอื่นเนี่ยมาย้ำรวมกันใครหาเจอกี่ที่บ้างลองคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะดูซิว่าใครจะหาเจอเยอะที่สุด